ก่อนบัวขาวปะทะปาเกียวไทยดวลฟิลิปปินส์หลักชัยคว้าเหรียญทองเขาใกล้วันแข่งขันที่รัชตะจะต้องลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปศึกษาด้านเทควันโดกันหน่อยว่าเทคนิคที่ทีมชาติไทยใช้สู้กับฟิลิปปินส์นั้นเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญบัวขาวจะสู้กับปาเกียวคือไทยปะทะฟิลิปปินส์เนี่ยในกติกาบ็อกซิ่งแต่อันนี้เป็นกติกาเทควันโดไทยปะทะฟิลิปปินส์มันจะเป็นยังไงสไตล์แตกต่างกันแค่ไหนนี่คือการชิงเหรียญทองซีเกมทีมชาติไทยคือกรอบสีแดงครับน้ำเงินคือฟิลิปปินส์หลักชัยเป็นตัวแทนนะครับถอยมาก่อนแล้วขึ้นหัวโอ้โหตุ้มเลยอะโอ้โหเข้าหมัดครับฟิลิปปินส์ขึ้นช็อปคิกต่อยลำตัวเลยขึ้นหัวไม่ได้โดนหมัดกันหน่อยให้มันรู้กันไปโอ้โหแบ็คคิกโดนปะหมัดมาหลักชัยโอ้โหระวังฮุกคิกนะนี่เตะเร็วมากครับนี่ขึ้นช็อปในระยะประชิดเลยแล้วก็หมดยกก่อนนี่ดูภาพครับว้าปั๊บโดนนี่ครับเฮฮาเชียร์กันเต็มที่เลยฟิลิปปินส์ก็เดินเหลือเกินโอ้เหยียบเลยอ่ะเหยียบหัวเลยเมื่อกี้หลักชัยนะครับแล้วก็ถอยมาโอ้โหโดนหัวไปที่เอาคืนไปหลักชัยหาจังหวะดีๆหน่อยขึ้นอย่างที่โอ้หวดโอ้โหจะขึ้นหน้าในระยะนี้เลยขึ้นหัวไปยังไม่ได้ติดแขนรู้ทันกันครับหลักชัยหวดไปแล้วก็ขึ้นหัวยังไม่ได้โอ้โหเขาเข้าติดตัวทันทีเลยอะบัคคิกแม่ฟิลิปปินเนี่ยดุเหมือนกันนะทีบมาโอ้ยช็อปแล้วโอ้โหกองเชียร์ครับลุ้นกันตัวโก่งหวาดเสียวดวลกันต่อหมัดไปหลักชัยถีบหมัดเข้าไหมแบ็คคิกขึ้นโอ้โหขึ้นยังไม่ได้ครับอีกฝ่ายเหมือนก็จะรู้เหมือนกันน่ะหมัดแล้วก็ขึ้นโอ้โหแบ็คคิกโอ้เผลอไม่ได้เผลอแบ็คคิกทันทีครับหลักชัยนี่จะแบ็คอีกครับชกไปขอให้ดีโอ้โดนช็อปคิกเหรอคือฟิลิปปินส์นี่ช็อปคิกเก่งมากเลยหวดไปไต่ไปเอาราวคิกนี่จะขึ้นช็อปอีกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ลงไปอีจะขึ้นช็อปบ้างเนี่ยไอ้ยาลังก้าอุ้ยเผลอแบบฮุกคิกทันทีอ่ะจะเอาแต้มบนจะเอาแต้มบนกรอบ3คะแนนโอ้ยแบ็คคิกครับเรียบร้อยเลยโอ้โหคว้าเหรียญทองครับดูบรรยากาศซะก่อนดีใจกันมากๆครับแล้วเสียงแบบเสียงเชียร์มันดังกระหึ่มมากเลยอ่ะเหรียญทองครับเอากลับประเทศไทยนี่เอาตุ๊กตาไปด้วยถ่ายรูปกันอันนี้จะเป็นรุ่น68กิโลนะครับซึ่งตอนนี้ราชตะก็เปลี่ยนรุ่นเหมือนกันมีโอกาสที่จะลงไปอยู่รุ่นนี้เหมือนกันนะก่อนหน้านี้เล่น80ถึง87กิโลแล้วก็ลงมาที่รุ่นไม่เกิน80แล้วปัจจุบันก็ลงมาอีกเกือบ10โลก็มาอยู่ที่70ต้นๆละซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าราชตะอาจจะลงไปเล่นในรุ่นเดียวกับที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยนะส่วนไทยปะทะฟิลิปปินส์รอบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละท่าที่ใช้ก็เดือดเหมือนกันนะ2คนนี้ฟันฝ่ามาเยอะนะครับกว่าจะถึงรอบชิงเหรียญทองใน4เกมซึ่งจากภาพที่เห็นโอ้ชาวไทยก็ชื่นมื่นและนี่คือคนเก่งวนเต็ม